อยู่ในโรงพยาบาลปากช่องค่ะจังหวัดนครราชสีมานะคะครับเมื่อคืนนี้ทั้ง5คนกินอยู่หลับนอนกันยังไงครับค่ะทุกคนก็ไม่ได้กินอยู่หลับนอนนอนตาไม่หลับกันเลยค่ะเพราะว่าจากการสอบถามนี่ทุกคนก็รู้สึกกังวลใจกันเป็นพิเศษนะคะเพราะว่าไม่สามารถที่จะติดต่อใครได้เลยค่ะแล้วก็พิกัดทางวิทยุสื่อสารของกัปตันชาวฮอลแลนด์ก็ไม่สามารถที่จะใช้ร่วมกับตำรวจของพิกัดของตำรวจไทยได้นะคะครับกับที่เห็นอยู่ในขณะนี้นะครับก็เป็นภาพการช่วยเหลือนะครับเมื่อสักครู่จะเห็นผู้ช่างภาพ2คนของ ITV คนหนึ่งแล้วก็ของรายการตามไปดูนะครับอยู่ที่ลำธารถ้าดูไกลๆอย่างนี้ก็คล้ายๆกับพวกเขาก็มีกำลังใจขวัญค่อนข้างดีนะครับนั่นนะครับอยู่ที่ลำธารเล็กๆถ้าเดินเข้าไปก็คงมีปัญหานะครับคงจะรู้ทางออกครับตอนนี้เจ้าหน้าที่ที่เข้าไปช่วยเหลือก็กำลังโรยตัวลงไปช่วยนะครับขณะนี้ทุกคนก็กลับมาได้แล้วครับแต่ว่านี่เป็นเหตุการณ์เมื่อตอนบ่ายที่ผ่านมานี่เองครับทั้ง5คนที่ขาคนที่ครับว่าปลอดภัยทุกคนนะครับสภาพบาดเจ็บอิดโรยบ้างที่เป็นภาพที่ค่อนข้างจะน่าตื่นเต้นนะครับเจ้าหน้าที่โรยตัวลงไปเพื่อที่จะไปช่วยเหลือผู้ที่รอดชีวิตจากการหายสาบสูญของบอลลูนซึ่งสาเหตุก็คือว่าโดนลมพัดไประหว่างการทดสอบการบินเพื่อให้สื่อมวลชนดูเมื่อวานนี้ตอนเย็นนะครับประมาณ 5:00 นก็20กว่าชั่วโมงเสร็จๆนะครับครับที่หน่วยกู้ภัยไปถึงจุดที่เกิดเหตุและสามารถนำเอาผู้ที่รอดชีวิตขึ้นมาได้ทีละคนได้ส่งเจ้าหน้าที่จำนวนหนึ่งลงครับบอลลูนก็ไม่สามารถที่จะควบคุมได้นะครับเมื่อคืนนี้เพราะว่าลมแรงจัดจนกระทั่งพัดหลงแล้วก็ไม่สามารถบังคับให้อยู่ในพิกัดที่ต้องการได้บอลลูนก็ลงไปเมื่อเวลาตอนเย็นเมื่อวานนี้แล้วก็ทุกคนก็ออกจากบอลลูนนะครับแต่ว่าไม่สามารถที่จะหาทางออกมาได้กับมีช่างภาพของ ITV คนหนึ่งครับคุณเอกรินทร์ท่านITVต้องขอขอบพระคุณหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกหน่วยนะครับไม่ว่าจะเป็นตำรวจทหารและก็เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่งในการเข้าไปช่วยเหลือผู้ที่สายสาบสูญไปนะครับครับนี่คือคุณเสกสรรช่างภาพรายการตามไปดูนะครับกำลังโรยตัวขึ้นมาเป็นคนแรกนะครับกำลังจะขึ้นสู่เฮลิคอปเตอร์ที่กำลังบินอยู่ข้างบนนะครับครับดูจากสภาพการนะครับก็คงจะชัดเจนว่าเฮลิคอปเตอร์ไม่สามารถที่จะลงไปจอดเพื่อที่จะรับคนทั้ง5คนได้ต้องใช้วิธีการให้เจ้าหน้าที่โรยตัวลงมานะครับแล้วก็เอาลวดสลิงมัดตัวของคนทั้ง5คนนะครับทีละคนแล้วก็ดึงขึ้นมาสู่เฮลิคอปเตอร์นี่เป็นปฏิบัติการช่วยเหลือที่ค่อนข้างจะรวดเร็วนะครับหลังจากได้รับแจ้งเพียงแต่ว่าที่หายไปนานเพราะว่าคนข้างนอกไม่มีใครรู้นะครับว่าพวกเขาทั้ง5คนไปอยู่ที่ใดตั้งแต่ที่หายไปตั้งแต่เมื่อวาน 17:00 นแต่ว่าหน่วยงานทั้งหลายที่มีเฮลิคอปเตอร์แล้วก็มีกำลังที่จะค้นหาได้เพิ่งทราบเอาเมื่อตอนสายของวันนี้ครับไม่บ่อยครั้งนะครับที่ทำการช่วยเหลือคนที่หลงทางอยู่ในป่าบนภูเขาด้วยเฮลิคอปเตอร์อย่างนี้นะครับคุณกิตติการใช้เจ้าหน้าที่โหนตัวลงไปซึ่งก็เป็นการเสี่ยงอันตรายเป็นอย่างยิ่งนะครับครับคนแรกขึ้นมาแล้วคนนี้ก็คือคุณเอกรินทร์คนึงเพียรนะครับเป็นช่างภาพของ ITV ครับลงมาหาน้ำจากจุดที่รวมกันอยู่นะครับลงมาหาน้ำเพื่อที่จะเอาน้ำไปให้คุณยุวดีเรืองฉายหรือว่าภูโลกเบี้ยวซึ่งเป็นผู้หญิงเพียงคนเดียวในกลุ่มซึ่งค่อนข้างจะอิดโรยกว่าเพื่อนนะครับช่างภาพของ ITV บันทึกภาพของเหตุการณ์ตอนช่วยเหลือนะครับจากเฮลิคอปเตอร์อีกลำหนึ่งนะครับหน่วยงานทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับให้การช่วยเหลือร่วมมือเป็นอย่างดียิ่งนะครับก็ทำให้สามารถค้นพบผู้ที่หายสาบสูญไปทั้ง5คนได้ภายในเวลาประมาณ20ชั่วโมงเศษๆเท่านั้นก็ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายนะครับที่ได้ช่วยเหลือจังหวัดนครราชสีมาก็ตั้งศูนย์กันที่สพ.ตหมูศรีอำเภอปากช่องตำรวจตระเวนชายแดนที่12จังหวัดสระแก้วรวมทั้งกองบินตำรวจทหารบกทุกฝ่ายนะครับที่เข้าไปช่วยเหลือในวันนี้จนกระทั่งช่วยทั้ง5คนที่ออกมาได้อย่างปลอดภัยนะครับครับทุกคนปลอดภัยนะครับถึงแม้ว่าจะอิดโรยเพราะว่าอากาศเมื่อคืนนะครับบนเขาใหญ่คงไม่ต้องบอกนะครับว่าหนาวขนาดไหน
ครับนั่นก็เป็นภาพที่ตื่นเต้นพอสมควรนะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับไอทีวีขอขอบพระคุณหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทหารตำรวจข้าราชการท้องถิ่นนะครับทุกหน่วยที่ให้ความร่วมมือ